สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคงพักสายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสายจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเงินหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้ค่ะคือถ้าไม่มีเงินฉุกเฉินทำอย่างไรดีเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาหัวข้อนี้นะคะเดี๋ยวสายขออนุญาตแชร์คำว่าเงินฉุกเฉินก่อนว่าคืออะไรเงินฉุกเฉินนะคะคือเงินที่เราสามารถถอนออกมาใช้ได้ในทันทีนะคะยกตัวอย่างเช่นเราตกงานหรือเจ็บป่วยกระทันหันหรือถูกพักงานเป็นระยะเวลา 2-3 เดือนนะคะและเราอะค่ะยังมีค่าใช้จ่ายที่ยังต้องจ่ายอยู่ไม่ว่าจะเป็นค่ารถค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าเลี้ยงดูลูกค่าประกันชีวิตค่าประกันสังคมค่าประกันอุบัติเหตุค่าประกันสุขภาพโอ้ยเยอะแยะมากมายเลยค่ะพอดีว่าเป็นคนมีคุณค่าเลยค่อนข้างที่จะหลายค่าหน่อยแล้วเราก็ได้เตรียมเงินฉุกเฉินไว้แล้วค่ะเพื่อจะมาซัพพอร์ตกับสิ่งเหล่านี้คำถามคือเราควรมีเงินฉุกเฉินเท่าไหร่ถึงจะพอคืออย่างนี้ค่ะมันมีหลักคิดตามหลักของการวางแผนทางการเงินเขาบอกว่าเราควรมีเงินฉุกเฉินนะคะ 3-6 เท่าของรายจ่ายฟิกยกตัวอย่างเช่นฟายอะค่ะมีรายจ่ายอะค่ะจำเป็นต่อเดือนนะคะประมาณ 50,000 บาทนี่รายจ่ายจำเป็นของสายนะคะ 50,000 บาทแสดงว่าสายควรมีเงินฉุกเฉินอะเก็บไว้ในออมทรัพย์อะค่ะ150,000-300,000และเงินตรงนี้ค่ะไม่ใช่ว่าไว้สำหรับใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะเป็นเงินที่สมมติว่าทรายตกงานหรือวงเงินค่ารักษาค่ะไม่เพียงพอทรายก็ยังมีเงินตรงนี้ค่ะมาช่วยซัพพอร์ตทรายอยู่อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราไม่มีเงินฉุกเฉินนะคะทำยังไงคือเป็นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะสมมุติถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับเราจริงๆอะค่ะก็คือว่าอย่างแรกเลยคือเราไปสำรวจดูก่อนค่ะว่าที่บ้านมีอะไรขายได้บ้างคือมันอันนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่แบบสุดๆแล้วจริงๆแล้วก็เลยมีทางเลือกอะค่ะประมาณ5วิธีด้วยกันคือทางเลือกที่1ค่ะขายทองค่ะสำหรับคนที่มีทองก็คือขายทองเลยขายทองเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและได้เงินเร็วที่สุดนะคะอย่างเช่นเรามีทองสักเส้นนึงแล้วเราก็ไปร้านทองเจรจากับคนขายได้เงินมาแล้วเงินก้อนด้วยไวมากทางเลือกที่1ค่ะคือทองเลยทางเลือกที่2นะคะการขายของเก่าหรือขายของมือ2ก็คืออย่างเช่นเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ากระดาษขวดพลาสติกของเหล่านี้ค่ะก็เทิร์นเป็นเงินได้เหมือนกันแต่มันอาจจะใช้ระยะเวลานานนานกว่าขายทองทองอาจจะวันเดียวแต่วิธีที่2อ่ะค่ะก็จะใช้ระยะเวลาแบบ 2-3 วันทางเลือกที่3ค่ะคือบัตรกดเงินสดหรือการกู้ธนาคารก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้มีบัตรกดเงินสดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องทำเรื่องรอเรื่องประมาณ15วันเพราะว่ากว่าเราจะได้บัตรตัวนี้มาค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเจ้าหน้าที่อ่ะค่ะก็ต้องการบัตรประชาชนสลิปเงินเดือนสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนไหนจะต้องรอธนาคารอนุมัติอีกก็อาจจะช้าแต่ดีกว่าที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยถูกต้องไหมคะหรือแม้แต่การกู้ธนาคารหรือสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันทางเลือกที่4โรงรับจำนำพอดีว่าบ้านทรายค่ะยังเห็นโรงรับจำนำอยู่ไม่รู้ว่าที่บ้านเพื่อนๆจะมีไหมแต่ว่าทางเรื่องนี้ค่ะก็ช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีนะคะคือเราอะค่ะมีของชิ้นหนึ่งก็คือมีมูลค่าอย่างเช่นสมมติเป็นโน้ตบุ๊กละกันทรายก็เอาโน้ตบุ๊กอะค่ะไปให้ทางร้านนะคะลงรับจำนำประเมินราคาก่อนแล้วเขาก็จะให้เงินก้อนเรามาในระหว่างนั้นนะคะเราก็จ่ายดอกเบี้ยเขาไปก่อนเมื่อเรามีเงินก้อนจำนวนนึงอะค่ะเราก็แค่ไปให้เจ้าของร้านเพื่อถ่ายของของเราคืนเท่านั้นเองวิธีสุดท้ายแล้วนะคะคือวิธีที่5ค่ะคือการยืมเงินไปเลยค่ะ
คือก่อนหน้านี้ค่ะวิธีที่1ถึง4ที่ทรายพูดถึงนะคะคือเราเลือกที่จะช่วยเหลือตัวเองก่อนที่ที่5เนี่ยมันหมดหนทางแล้วจริงๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวญาติหรือเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าเกิดเราเป็นที่น่าไว้วางใจอะค่ะทางนู้นก็อาจจะให้เรายืมแต่ถ้าเกิดเราไม่น่าไว้วางใจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกปฏิเสธได้สำหรับหัวข้อของถ้าไม่มีเงินฉุกเฉินทำอย่างไรดีก็ทรายก็มี5วิธีด้วยกันนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะทรายฝากกดไลค์ด้วยละกันแล้วถ้าเกิดไม่ชอบก็ดิสไลค์เท่านั้นเองหรืออยากจะให้ทรายแชร์อะไรเกี่ยวกับเรื่องการเงินอะไรก็ได้ค่ะก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะ